ทนาตักกราบสวัสดีครับผมกลับมาพบกับคลิปโป๊กเกอร์ภาคไทยโดยเทนาตักและครับผมเบลขอบสนามนะครับแหมตอนนี้อยู่ในรายการ Titan Millet A Helping and For Charity Poker Tournament เช่นเคยครับทัวร์นี้บอกเลยค่าสมัครคนละ40ล้านไอ้เหี้ยเอ้ยเริ่มเกมมาครับโบกาเรสอยู่ UTG มีไพ่ดีครับได้เอทคิงเปิดเรทไปก่อนเลย 13,000 ชิปถัดมาเป็นชินครับพี่ชินยังไงฮะมีเอทแจ็คครับค่อนข้างดุดันครับตรงนี้เลือกที่จะทรีเบทออกไป 40,000 ชิปประมาณ3เท่าของพี่โวมาเปิดเรทนะคนอื่นเห็นบอกโอ้โหมึงเล่นกันเดือดแบบนี้ก็เลยหลีกทางครับหมอบทิ้งกันรัวๆครับพี่แคทหมอบพี่เหลียงหมอบทุกคนครับกลายเป็นเหลือ2คนมาประทะกันแล้วครับพี่โวมีชวนคุยเล็กน้อยพี่ชินมีเผยยิ้มออกมาด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยพี่โวมีเอทคิงไม่หมอบง่ายๆแน่นอนจัดการคอไปก่อนเลย1ดอกไปซัดกันที่ฟลอปต่อครับฟลอปเปิดออกมาเป็น9 2เอทหัวใจ2ใบครับตอนนี้ทั้ง2ติดเอทเหมือนกันครับไม่ใช่ติดเอทแบบโรคนะอันนี้ติดเอทไพ่แถมยังเป็นทีเบสพอร์ตด้วยต่างคนต่างคิดว่าไพ่ของตัวเองใหญ่แบบชนะแน่นอนแอคชั่นของพี่ชินครับเบสิกติดเอทแบบนี้ในทีเบสพอร์ตก็ยิง4เบสไปเบาๆครับ1ส่วน3ของพอร์ตเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ที่อีกฝ่ายเนี่ยจะมีพวกแบบคู่แหม่มคู่แจ็คและก็คู่ตัวเลขต่างๆอ่ะนะพี่โวเห็นเบสมาเบาๆก็ไม่รอช้าครับจัดการเรทสวนกลับไปทันที 90,000 ชิป3เท่านิดๆของอีกฝ่ายเม็ดมาครับแหมพี่ชินเจอแบบนี้ชะงักเล็กน้อยเว้ยเฮ้ยยังไงกันวะมึงเอ้ยพี่ชินยังไงคอไปต่อครับก็คนมันมีเอทกูจะไปยอมได้ไงเทิร์นเปิดออกมาเป็นแจ็คครับพี่โวเลือกที่จะเช็คออกไปทันทีครับแม่งต้องติดอะไรสักอย่างแน่ตอนนี้พอร์ตของกลางกลายเป็น 275,000 ชิปพี่ชินตอนนี้กลายเป็นว่าพัฒนามาติด2คู่ไปซะอย่างนั้นน่ะดูดิจัดการยิงออกไปเลยครับยังไง135,000รับมาก็ขอไปเด้รีเวอร์เปิดออกมาเป็นแจ็คครับพี่โวเช็คไปอีกครับไอ้แจ็คตรงนี้สิครับมันทำให้พี่โวเนี่ยซวยเอทคิงของพี่โวเนี่ยเรียกว่าแพ้ไม่กี่แฮนด์ครับแต่ก็อย่างที่เห็นคือแพ้ชัวตอนนี้พอร์ตกองกลางเป็น 545,000 ชิปแล้วพี่ชินยังไงจัดการออลอินเทนะตักมันเลยครับโอ้โหตอนนี้พี่โวเรียกว่าตกสถานการณ์ยากลำบากที่โปเขาเรียกว่าพอร์ตคอมมิตครับคือถ้าเทียบกับพอร์ตแล้วมันคอคุ้มมันก็บังคับคอถึงแม้จะรู้ว่ามีโอกาสจะแพ้แต่ตรงนี้เนี่ยพี่โวก็ต้องไปครับจัดการคอไปครับโอ้โหพี่ชินเปิดเอทแจ็คฟูลเฮาส์โชว์ไปเลยกินพอร์ตไปเต็มๆแดก 850,000 โอ้โหถามจริงๆเนี่ยชาวเทน่าตักถ้าเป็นคุณถ้าเป็นเพื่อนๆ เนี่ยนะครับจะ call เพราะพอร์ตคอมมิตหรือว่าจะยอมเจ็บใจหมอบไปดียังไงลองคอมเมนต์มาให้ชาวเทนาตักพูดคุยพูดจากันนะครับและคลิปหน้าเทนาตักโป๊กเกอร์ภาคไทยจะมาคลิปไหนรอติดตามกันได้สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ